ครับก็อย่างที่บอกนะว่าโควิดเนี่ยเหมือนมันจะติดง่ายขึ้นแต่เบาบางน้อยลงซึ่งเราก็ไม่รู้คนที่ยังเสียชีวิตเพราะโควิดก็ยังมีอยู่ทุกวันเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะแจ็คพอตเป็นคนที่เป็นหนักหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่ามั้ยเงินประกันหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าสมมติปอดเหลือ 80% อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีป่ะมันไม่คุ้มหรอกครับยังไงดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะแจ็คพอตหรือเปล่าถ้ามาแจ็คพอตที่เราทำไงอ่ะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดีกว่านะเขาบอกเล็กลงเหรอใช่ไหมอันนี้ผมเคยอ่านเจอจริงเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะคงไม่หรอกครับจริงๆว่าเป็นเรื่องของทางใจมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันก็มาทางจากหลากหลายเนาะในโซเชียลหรือในข่าวเองอะไรเงี้ยมันก็งงงวยบางทีก็โอมิครอนสรุปจะแรงหรือมันไม่แรงเป็นว่าเรื่องทางใจดีกว่าเพราะเราต้องกังวลมากขึ้นเพราะอย่างเราอย่างผมเนี่ยที่บ้านมีคนสูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเรากลัวว่าลำพังติดเองอาจจะไม่กลัวเท่าไหร่ใช่ไหมเรากลัวมันติดคนที่บ้านเพราะเป็นเรื่องกลุ่มของความเครียดทางใจมากกว่าว่าบางทีเราไปเจอใครยังงุ้นอย่างนี้มันทำให้แบบการใช้ชีวิตของเรามันก็ผิดแปลกไปเนาะก็2 ปีแล้วเนาะครับไม่ได้เป็นทางใจมากกว่าทางกายยังไม่เจอนะยังรู้สึกปกติอยู่ครับเคยแบบออกกำลังกายหรืออะไรที่แบบทำให้รู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมก็มีเหนื่อยแบบเหมือนหายใจไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นครั้งคราวก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่เกี่ยวโควิดหรอกอาจจะเรานอนน้อยหรือไม่พักผ่อนไม่เพียงพอเอาเป็นว่าตอนนี้ยังสำรวจไม่เจอยังปกติอยู่นะครับถ้าจะมีก็แค่อย่างที่บอกเรื่องของความเครียดความแบบกังวลมากกว่าไม่ใครดูผมจะไม่ค่อยกลัวมากอะไรเงี้ยแต่ก็ระวังไว้อย่างที่บอกตัวเองเนี่ยไม่ค่อยกลัวเลยครับแต่กลัวคนที่บ้านมากกว่าแล้วก็กลัวบางทีถ้าเราเริ่มถ่ายละครหรือว่าอย่างเงี้ยมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยเราก็กลัวคือกลัวจะไปติดชาวบ้านเขากลัวจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับแล้วอีกอย่างนึงคือเขาบอกว่าเดี๋ยวคนคิดแปรคนอยากเป็นอยากเป็นโควิดเพื่อบางทีแบบอยากได้ประกันใช่ติดไปจะได้มีภูมิอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกนะว่าโควิดเนี่ยเหมือนมันจะติดง่ายขึ้นแต่เบาบางน้อยลงซึ่งเราก็ไม่รู้คนที่ยังเสียชีวิตเพราะโควิดก็ยังมีอยู่ทุกวันเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะแจ็คพอตเป็นคนที่เป็นหนักหรือเปล่าเพราะนั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่ามั้ยเงินประกันหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าไม่คุ้มกับอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์ไปว่าแบบบางทีถึงหายกลับมาก็ไม่เหมือนเดิมสมมติปอดเหลือ 80% อย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีป่ะมันไม่คุ้มหรอกครับยังไงดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างที่บอกไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะแจ็คพอตหรือเปล่าถ้ามาแจ็คพอตที่เราทำไงอ่ะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดีกว่าเนาะเยอะเหมือนกันคือถ้าใครบอกล่วงหน้าว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอย่างงี้ขึ้นนะเดี๋ยวไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องตรวจจมูกก่อนนะธุรกิจสายการบินเนี่ยจะเจ๊งนะคุณจะบินไปไหนไม่ได้เลย2 ปีนะตอนนั้นคนมาบอกกระหงขำอ่ะจะบ้าหรือตลกจะเกิดจะเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยแต่มาทุกวันนี้มันเป็นไปแล้วแล้วมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะครับซึ่งทุกคนในโลกก็โดนกันหมดนะฮะก็อย่างที่เราเคยอ่านสมัยก่อน100 กว่าปีมีแค่หวัดสเปนคนตายไปเป็นร้อยเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็โชคไม่ดีมาเจอยุคเราพอดีนะครับก็มีทางเดียวก็คงต้องร่วมมือสู้กับมันแล้วก็มันจะดีขึ้นบอกว่ามันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รอวันที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ป้องเองก่อนหน้านี้คือเป็นคนที่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ได้ปิดเที่ยวต่างประเทศนานไหมก็นานนะครับก็ตั้งแต่เขาเป็นกันนะครับก็2 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเที่ยวมากผมจะซีเรียสเรื่องแบบการใช้ชีวิตการที่แบบมีคนเสียชีวิตหรือการที่แบบแค่ในประเทศเราก็มันเรื่องรายได้เรื่องชีวิตผู้คนเรื่องอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างเงี้ยเรื่องไปเที่ยวผมว่าเอาไว้ทีหลังเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องของการสูญเสียอย่างเงี้ยผมว่ามันสำคัญกว่าอะไรเงี้ยครับไอ้ทุกวันนี้ยังคิดถึงนักคอมอย่างเงี้ยก็นะแบบมันก็ยังอะไรกันอยู่เสมออะไรเงี้ยครับ